วันนี้กินอะไรอ่ะหิวแล้วเหรอลูกนี่เพิ่งจะ7โมงกว่าเองนะหนูหิวแล้วแม่แล้ววันนี้แม่ไม่ออกไปซื้อกับข้าวหรอไม่ได้ออกไปซื้อกับฟิลพี่สาจะมาเห็นว่าจะซื้อกับข้าวอ่ะมากินกับเราด้วยนะพี่สามาเหรอแม่ดีเลยแปลว่าต้องมีของกินอร่อยๆมาให้แน่เลยแม่ก็เลยไม่ได้ไปตลาดไงรอพี่สาแป๊บนึงนะลูกได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูเข้าบ้านกันนะจ้าวันนี้มาหาพี่เดือนแวะซื้อของกินมาด้วยมีแต่ของน่ากินไม่ช่วงนี้ปวดบ่อยจังนี่ก็สายแล้วนะสายยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เดือนบ่นถึงก็มาเลยนะสาซื้ออะไรมาบ้างล่ะเมื่อกี้นะฟิวบ่นหิวแล้วหลายอย่างเลยพี่เดือนไปไปกินกันหิวแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านฟิวพี่สามาแล้วลูกอ้าวพี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟิวไปกินข้าวกันดีกว่าเนี่ยพี่ซื้อของเต็มเลยอุ้ยหนูก็ต้องหิวพอดีมาค่ะอย่าช่วยถือโอเคไปไปโอ้โหมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะสาจริงพี่เจ้าเนี้ยเด็ดที่มาช้าก็มัวแต่ไปต่อรอคิวนี่แหละสานี่มาหาพี่ทีไรก็ซื้อของมาฝากพี่ตลอดเลยอ่ะป้าพี่กินเถอะอย่าโมจะคุยกันเลยอาหารเย็นหมดแล้วแม่อันนี้อะไรอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นผัดพริกแกงลูกแม่เอาถ้วยก่อนนะอุ้ยซื้อข้าวมาเยอะมากนี่ผัดพริกแกงเขาสีสันน่ากินมากโอ้โหหรือเปล่าสาแค่ปวดปวดหลังอะพี่ไม่มีอะไรมามากินข้าวกันดีกว่าอ่านั่งก่อนเลยกินดีกว่าแม่เอาผัดหน่อไม้แล้วกันแม่อันนี้อะไรนะอันนี้ต้มจืดผักกาดดองลูกชิ้นซีเจ้าเด็ดของพี่สาอร่อยอร่อยลองเลยผัดหน่อไม้อะไรนะลูกต้องจืดก้อนหน่อแม่จ๋าอันนี้เลยอันนี้อร่อยแต่ระวังเผ็ดด้วยนะอร่อยแล้วนะแม่ใช่พี่บอกแล้วว่าเด็ดพี่หนาพี่เดือนถ้าได้ผิดน้ำปลาเนี่ยนะจะดีมากเลยได้สิเดี๋ยวพี่ทำให้รอแป๊บนึงนะนี่จ้าเสร็จแล้วโอ้คุณค่ะพี่เดือนโหของชอบเลยพี่กินข้าวต้องมีพริกน้ำปลามันถึงจะเด็ดถ้าชอบก็กินเลยค่ะลุยกระเทียมพริกมันต้องอย่างนี้เลยมันจะอร่อยเค็มไหมเนี่ยแม่หนูขอหน่อยพริกน้ำปลาหน่อยได้เลยจ้ะฟิวอย่ากินเค็มมากนะลูกถ้ากินเค็มมากจะเป็นอะไรอ่ะแม่ถ้ากินเค็มมากเกินไปอ่ะจะเป็นโรคตายได้นะลูกหนูกินนิดเดียวเองแม่หนูพิสาสีตับไปตั้งหลายช้อนเลยไม่เป็นไรหรอกพี่เดือนน้ำปลาใครก็กินกันเพราะฟิวใช่พิสาพี่เข้าใจใครๆเขาก็กินกันแต่ว่า
ไม่ควรกินเค็มขนาดนี้นะแต่หนูกินนิดเดียวนะแม่ดีแล้วลูกก็พยายามอ่ะอย่ากินเค็มมากเกินไปนะค่ะแม่สาติดเค็มสาว่าอร่อยดีนะพี่พี่ว่าเบาได้ก็ดีนะสาค่ะพี่หนูจะพยายามโอ้โหกินน้ำปลาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม่พี่สากินน้ำปลาเยอะจังอ่ะนั่นนะดิเค็มมากเลยนะน่ะอันตรายมากเลยนะลูกถ้ากินเค็มมากเกินไปสาเป็นไรหรือเปล่าพี่เห็นจับหลังบ่อยมากเลยอ่ะมันปวดตรงนี้อ่ะพี่เดือนช่วงหลังปวดบ่อยมากเราได้ไปหาหมอหรือยังยังเลยพี่ยังไม่ว่างไปเลยไหนปวดตรงไหนให้พี่ดูหน่อยสิเนี่ยตรงนี้พี่เดือนมันปวดหายๆอ่ะพี่ตรงนี้อ่ะพี่ตรงนี้หรอตรงนี้เหรอสาอุ้ยพี่เจ็บเพราะตรงนี้มันตำแหน่งของไตนะฮะไตเหรอพี่ไตเหรอแม่ใช่ฟิลเฮ้ยหรือว่าสาจะเป็นโรคไตโรคไตจะเป็นไม่ได้พี่เป็นไม่ได้สิก็เกิดจากการกินเค็มมากเกินไปไงจากที่หนูสังเกตอ่ะหนูเห็นพี่อ่ะกินเค็มมากเลยนะพี่สากินปลาเยอะมากด้วยนั่นสิแล้วเนี่ยตำแหน่งที่ปวดก็ใช่ด้วยนะจริงพี่แล้วช่วงหลังๆมันเนี่ยหนูก็ปวดหลังบ่อยด้วยนั่นไงน่าจะไตอักเสบหรือเปล่าเนี่ยนี่แม่หนูไปเจอมาเขาบอกว่าการกินเค็มอ่ะจะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมเข้าไปในปริมาณที่มากซึ่งอวัยวะหลักจะช่วยรักษาสมดุลของโซเดียมในร่างกายก็คือไตโดยไตอ่ะจะทำหน้าที่ขับโซเดียมที่เกินมาในอาหารปริมาณมากออกจากร่างกายทางปัสสาวะโซเดียมที่เกินในร่างกายจะทำให้หิวน้ำต้องทานน้ำมากขึ้นและโซเดียมในร่างกายที่มากจะทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้มากขึ้นส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งส่งผลตามมาทำให้ความดันในหน่วยกรองของไตสูงขึ้นถ้าภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นเป็นระยะเวลานานจะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตทำให้เกิดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะและเกิดการเสื่อมการทำงานของไตหรือที่เราเรียกกันว่ามีโรคไตเรื้อรังนั่นเองเมื่อไตทำงานลดลงมากก็จะไม่สามารถขับน้ำและโซเดียมที่เกินในร่างกายออกไปได้เพียงพอส่งผลให้เกิดอาการบวมและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งความดันโลหิตสูงขึ้นก็ส่งผลในการทำงานของไตแย่ลงไปอีกเป็นวัฏจักรจนอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ในที่สุดนอกจากนั้นภาวะบวมน้ำเกินในร่างกายและความดันโลหิตสูงยังส่งผลต่อการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดภาวะหัวใจโตและภาวะหัวใจล้มเหลวได้การทำงานของหัวใจที่แย่ลงจะส่งผลทำให้โรคไตเรื้อรังแย่ลงไปอีกจะเห็นได้ว่าการกินเค็มมากเกินไปจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังมากขึ้นในอนาคตและการกินเค็มมากในคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วจะยิ่งทำให้เกิดอาการมากขึ้นและไตเสื่อมเร็วขึ้นไปอีกปัจจุบันจึงได้มีการรณรงค์ให้ลดการบริโภคเค็มกันอย่างแพร่หลายเพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนั่นเองเพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนั่นเองรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแค่กินเค็มมากไปเนี่ยนะพี่ว่าสานะควรไปหาหมอตรวจร่างกายให้ละเอียดกว่านี้นะค่ะพี่งั้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไปตรงนั้นดีกว่านะได้เดี๋ยวพี่ไปส่งเพื่อนๆก็ไม่ควรกินเค็มมากเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไตได้นะคะทุกคน